ทึกในสมุดขั้นต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะผ่านรายการมายังสมุดขั้นปลายเราในทางบัญชีเราเรียกว่า posting นะคะผ่านมาบัญชีแยกประเภทบัญชีแรกก็คือบัญชีเงินสดนะคะบัญชีเงินสดเอามาจากสมุดรายวันรับเงินบัญชีเงินสดแล้วก็ไปที่ชีสมุดรายวันรับเงินสมุดรายวันจ่ายเงินนะคะก็ไปที่ชีสมุดรายวันจ่ายเงินแล้วก็ลิงก์ยอดรวมของบัญชีเงินสดมานะคะในส่วนของยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดเราคำนวณได้จากเอาจำนวนเงินทางด้านเดบิตบวกกันแล้วก็เอาจำนวนเงินทางด้านเครดิตบวกกันนะคะสองด้านเอามาลบกันยอดคงเหลือก็ไปไว้ทางฝั่งที่มากกว่านะคะสำหรับบัญชีลูกหนี้บัญชีลูกหนี้ก็เอามาจากสมุดรายวันขายลูกหนี้ของสมุดรายวันขายที่เรารวมไว้นะคะแล้วก็สมุดรายวันรับเงินสมุดรายวันรับเงินบัญชีลูกหนี้นะคะหลังจากนั้นรวมยอดค่ะเอายอดทางด้านเดบิตแล้วก็ลบด้วยทางด้านเครดิตนะคะบัญชีลูกหนี้ก็จะมียอดดุลเดบิตด้วยยอดเท่ากับ 15,000 บาทบัญชีเครื่องตกแต่งเอามาจากสมุดรายวันจ่ายเงินเครื่องตกแต่งมียอด 10,000 นะคะก็ลิงก์ไปอันนี้มีแค่รายการเดียวก็ยกลงมาต่อมาเป็นบัญชีเจ้าหนี้บัญชีเจ้าหนี้เอามาจากสมุดรายวันซื้อแล้วก็สมุดรายวันจ่ายเงินค่ะสมุดรายวันจ่ายเงินบัญชีเจ้าหนี้นะคะหลังจากนั้นรวมยอดค่ะเอาบัญชีทางด้านเดบิตนะคะกับเครดิตรบกันยอดคงเหลือเอาไปไว้ทางฝั่งที่มากกว่านะคะยอดเจ้าหนี้ก็จะเป็นดุลเครดิตด้วยยอดเท่ากับ 80,000 บาทต่อมาเป็นบัญชีขายค่ะบัญชีขายเอามาจากสมุดรายวันขายแล้วก็สมุดรายวันรับเงินบัญชีขายหลังจากนั้นก็รวมยอดรวมลงมานะคะอยู่ฝั่งเดียวกันก็เอาฝั่งเดียวกันรวมกันได้เลยค่ะดังนั้นบัญชีขายมียอดดุลทางด้านเครดิตโดยยอดเท่ากับ 77,700 ต่อมาเป็นบัญชีซื้อค่ะเอามาจากสมุดรายวันซื้ออันนี้มียอดยกยอดลงมาได้เลยนะคะบัญชีเงินเดือนเอามาจากสมุดรายวันจ่ายเงินค่ะบัญชีเงินเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการผ่านมาบัญชีแยกประเภทค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาจัดทำงบทดลองงบทดลองเป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกในสมุดขั้นต้นผ่านมาสมุดขั้นปลายนะคะถ้าเราทำถูกยอดรวมของงบทดลองทางด้านเดบิตต้องเท่ากับยอดรวมของงบทดลองทางด้านเครดิตมาลองดูเลยนะคะบัญชีแรกเป็นบัญชีเงินสดเราก็ไปเอาบัญชียอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทเงินสดที่เราได้ทำไว้นะคะบัญชีเงินฝากธนาคารก็ไปเอายอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารต่อมาบัญชีลูกหนี้ค่ะยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้นะคะเป็นดุลเดบิตต่อมาเป็นบัญชีเครื่องตกแต่งยอดคงเหลือของบัญชีเครื่องตกแต่งก็จะเป็นดุลเดบิตนะคะบัญชีเจ้าหนี้บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ยอดคงเหลือเป็นดุลเครดิตนะคะต่อมาเป็นบัญชีทุนยอดคงเหลือก็เป็นดุลเครดิตเช่นเดียวกันนะคะบัญชีขายบัญชีขายบัญชีขายก็ดุลเครดิตนะคะแล้วก็บัญชีซื้อบัญชีซื้อแยกประเภทซื้อดุลเดบิตสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของบัญชีเงินเดือนไปเอายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทเงินเดือนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ซ้ำค่ะซ้ำยอดลงมาถ้าเราทำถูกยอดทั้งสองด้านจะต้องเท่ากันนะคะเมื่อยอดคงเหลือเท่ากันทั้งสองด้านแล้วเราก็เอาบัญชีจากงบทดลองนี่แหละค่ะไปจัดทำงบกำไรขาดทุนกับงบแสดงฐานะการเงินค่ะต่อ
อมาเราก็จะมาพูดถึงการคำนวณราคาแล้วก็การคำนวณค่าเสื่อมราคาค่ะการคำนวณราคาทุนหมายถึงราคาที่จ่ายไปทั้งหมดเพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นะคะโดยมีสูตรการคำนวณก็คือให้เอาราคาทุนบวกด้วยค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆก็คือรายจ่ายที่เราจ่ายไปเพื่อทำให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานเช่นค่าขนส่งค่าภาษีแล้วก็ค่าติดตั้งอย่างที่2นะคะวันที่1มกราคม2561บริษัททักษดาได้จัดซื้อเครื่องจักรจำนวน1เครื่องราคา 200,000 บาทมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 1,500 บาทและค่าขนส่ง500บาทเครื่องจักรนี้คาดว่าจะมีอายุการใช้งานประมาณ10ปีนะคะและมีมูลค่าซากเท่ากับ500บาทคำนวณราคาทุนของเครื่องจักรตามตัวอย่างนะคะเราก็จะเอาราคาเครื่องจักรก็บวกด้วยค่าขนส่งเข้าบวกด้วยค่าติดตั้งค่ะข้อมูลข้างต้นนะคะเราจะมาคำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงค่ะการคำนวณค่าเสื่อมราคาเป็นการปันส่วนค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ใช้ไปในแต่ละปีนะคะวิธีเส้นตรงคำนวณยังไงให้เอาราคาทุนลบด้วยราคาซากหารด้วยอายุการใช้งานค่ะคำนวณค่าเสื่อมราคากันนะคะเอาราคาทุนใส่วงเล็บไปก่อนค่ะ ลบด้วยราคาซากแล้วก็ปิดวงเล็บแล้วก็หารด้วยอายุการใช้งานก็จะได้ค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรงเท่ากับ 21,150 บาทต่อปีนะคะก็จบสำหรับเนื้อหาสำหรับบทนี้นะคะอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดนะคะถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจเนื้อหาตรงไหนก็ไปศึกษาข้อมูลได้จากเอกสารประกอบการสอนแล้วก็ในส่วนของ PowerPoint ประกอบการสอนนะคะขอบคุณค่ะ